ครับอ้าวใครที่มีประสบการณ์เคยดูดส้วมไหมครับคุณทำปากให้เหมือนสิเคยดูดส้วมกันไหมฮะคุณเคยดูดส้วมไหมโดยส่วนตัวนะคะไม่เคยจ้างมาตรงไม่ใช่ไม่เคยจ้างมาตรงตรงเรียกส้วมสมัยนี้ไม่ค่อยได้ดูดกันเนาะเขาเป็นถังที่มันบำบัดได้เองใช่ไหมคะใช่ไหมเขาเรียกถังอะไรนะถังแซกถังอะไรที่มันบำบัดมันโอ้โหมันบำบัดในตัวของเขาเองสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นส้วมซึมใช่ใช่นะฮะเอาอย่างบ้านดิฉันเนี่ยเป็นระบบถังแซกนี่แหละอยู่มา8ปี10ปีเนี่ยไม่เคยดูดเลยนะเอาบ้านคุณไม่ถ่ายไม่อะไรกันเลยกินอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันไม่เต็มมันไม่เป็นไรใช่ไหมก็เข้าใจว่าเขาคงบำบัดของเขาเองใช่ไหมเขาบำบัดของเขาเองเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าบางจุดบางที่เขาก็ใช้ระบบส้วมซึมธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นส้วมซึมต้องดูดใช่ไหมใช่ไหมปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมครับดูดส้วมไป 9,000 กว่าบาทเกือบหมื่นครับโอ้ยงงเลยฮะเดี๋ยวกี่ห้องกี่ห้องดูภาพจากกล้องก่อนนะครับเห็นชัดนะฮะว่ามีรถดูดส้วมสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินฟ้าแหละนะฮะดูดส้วมไหมครับโอ้ยไม่เห็นทะเบียนดูดส้วมไหมครับดูดส้วมไหมครับไปตามหมู่บ้านนะฮะนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่8หมู่ที่1ตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตอนนั้นนะครับคุณตาประเสริฐอายุ82ปีอยู่ที่บ้านตามลำพังนะฮะเห็นว่ามีคนมาดูดส้วมนะครับแหมส้วมที่บ้านท่าทางมันจะอืดๆเต็มๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรถเทศบาลนั่นแหละแกก็เข้าใจเองอะนะคนมาดูดส้วมก็ไม่ได้อธิบงอธิบายอะไรเอาไม่ถามราคากันแถมบอกว่าแบบเป็นรถเทศบาลมาบริการดูดส้วมแกก็นึกว่าเป็นเทศบาลนะก็ไม่ได้ถามหรอกครับอ๋ออ้างว่าเป็นรถเทศบาลด้วยแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่ได้อ้างว่าเป็นรถเทศบาลคือได้รับความร้องขอจากเทศบาลให้มาดูดแทนเพราะว่าตอนนี้เทศบาลอยู่ระหว่างการเลือกตั้งก็ดูมีเหตุผลนะใช่แกก็เอ้าเหรองั้นก็ดูดตามสบายใจเลยก็ดูดพอดูดไปเสร็จสับเรียบร้อยมาคิดค่าใช้จ่าย9,000 บาทครับโอ้ยคุณตาเกือบจะเป็นลมดูดส้วมอะไรมันแพงขนาดนั้นนะฮะฟังดูนะครับก็ติดต่อเทศบาลอันนี้พอดีเห็นรถเทดูดส้วมของใครก็ไม่รู้ล่ะก็ดันผ่านมันก็นึกว่ารถเทศบาลก็เลยเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาก็เข้ามาเลยถึงกับเจ้าของเขาเข้าไปแล้วก็เจ้าของก็ไปจัดการเรื่องส่วนไปข้างในนะไม่ได้ตามไปดูแต่เมื่อออกมาประมาณสัก10กว่านาทีที่เขาเข้าไปดูดูดเร็ว10นาที10กว่านาทีประมาณ15นาทีได้เสร็จแล้วเสร็จเมื่อออกมาเที่ยงนะเที่ยงประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะออกมาเสร็จแล้วเขาก็รีบออกนี่เราเจ้าของเขาออกมาบอกโอ้ยมันเอาทั้ง 9,000 มาคุยต่อว่ามันเอาทั้ง 9,000 พอ 9,000 ก็ยังสงสัยว่ามันมาแทงมันไม่พอไงตกหมื่นนึงน่ะแม่แต่คุณตาก็บอกว่าเมื่อเรียกแล้วเราได้ดำเนินการไปแล้วก็ต้องจ่ายเขาให้ไป 9,000 เลยนะครับปรากฏว่าลูกชายนะฮะคุณอัธพรก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับแม่น่ะไปส่งกล้วยที่กรุงเทพกล้วยไม้นะฮะกลับมาประมาณสักบ่ายโมงเสร็จพ่อก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีคนมาดูดส้วมในหนูเขาอ้างบอกว่าเป็นของเทศบาลแต่เรียกเงินพ่อเกือบหมื่นบาทเนี่ยแกก็บอกเฮ้ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่มันแพงเกินไปก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับก็เห็นรถ6ล้อสีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะวิ่งมาจากทางอำเภอพุทธมณฑลน่ะเข้ามาดูดส้วมใช้เวลา30นาทีก็กลับออกไปนะครับแกก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางเลนครับให้ตำรวจช่วยติดตามจับกุมหน่อยเพราะถือว่าเป็นการหลอกลวงแล้วราคาขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ละมันเป็นราคาที่แพงเกินจริงฟังดูครับพอกลับมาถึงพ่อก็บอกว่ามีรถมาดูดส้วมนะเขาบอกว่ามาจากเทศบาลแต่ผมไม่แน่ใจทีนี้เขาบอกว่าแต่เขาเก็บเงินพ่อ10,000ผมก็ตกใจว่าทำไมมันมากเยอะแยะอะไรขนาดนี้ผมก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไล่ดูกล้องดูว่ามีคนมากี่คนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปทำเป็นภาพฮะแล้วก็เลยนำหลักฐานเนี้ยไปที่สถานีตำรวจเลยครับแล้วเขามีใบเสร็จมีบินอะไรให้พี่ไหมไม่มีเลยครับเพราะตอนที่เขาจ่ายกันคือเขาไปจ่ายด้านในบ้านคือด้านในบ้านไม่มีกล้องส่องเข้าไปเลยมองไม่เห็นก็คือเป็นเงินปันผลออนทรัพย์สหกรณ์แกออกพอดีก่อน
หน้าวันหนึ่งก็ไปกดให้แกหนึ่งหมื่นหกพันบาทนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าท่านปลัดเทศบาลลำพญาอำเภอบางเลนครับปลัดเทพการเทพพการนะฮะเกียรติศิริบอกว่าเทศบาลนี่ไม่มีนโยบายให้เอกชนมาบริการดูดสิ่งปฏิกูลนะครับรถที่เห็นในภาพเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาลแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการให้เทศบาลไปดำเนินการเรื่องสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะต้องไปเขียนคำร้องที่กองสาธารณสุขเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนให้แต่ว่าไม่ใช่จู่ๆเอารถวิ่งออกไปดูดซ่วมไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นคนที่ไปทำเรื่องเอาไว้ที่เทศบาลเอาฟังดูนะครับขออนุญาตนำเรียนชี้แจงนะครับว่าเทศบาลลำพญาไม่มีนโยบายการให้เอกชนนะครับให้บริการร่วมในการดูดสิ่งปฏิกูลนะครับครั้งนี้นะครับเป็นคำร้องจนได้รับการอนุมัตินะครับจากนายกเทศมนตรีมีเอกสารประกอบจนกระทั่งออกใบเสร็จแล้วจึงจะปล่อยรถออกไปให้บริการแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ของเทศบาลที่เป็นไม่ใช่ของเทศบาลที่กล่าวอ้างตามมาอันนี้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศถ้าใครจะให้รถเทศบาลมาดูดเนี่ยเขาจะไม่มีวิ่งมาดูดแบบนี้วิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าเขาเป็นของราชการถูกไหมค่ะขับรถจะเอารถออกมานี่น้ำมันก็ต้องเกิดละค่าน้ำมันใช่ไหมครับต้องเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นมันมีค่าใช้จ่ายของราชการอยู่เราจะต้องไปเขียนคำร้องขอให้เขามาบริการวันใดวันใดก็ระบุกันมาเขาถึงจะปล่อยรถถ้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นของเอกชนตอนนี้ของเอกชนบางเจ้านี่นะสมัยก่อนเคยข่าวเกิดข่าวนะมาถึงบอกว่าอ้าวเป็นรถเอกชนครับมาดูดซ่วมครับราคาเท่าไหร่น้องอ๋อ500 500 500เหรอสมมติเมื่อก่อนเคยเป็นประมาณ500แต่พอดูดไปเสร็จบอกโอ้โหบ้านลุงขี้กันจริงๆโอ้โหไม่ทำอะไรกันเลย500เอาไม่อยู่ขอ 5,000 แล้วกันมีเล่เหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะถ้าไม่ยอมจ่ายทำไงฮะลุงไม่จ่ายไม่ได้ผมเทลงหน้าบ้านเลยนะอ้าวอย่างงี้มีนะคุณรัชนีไอ้นั่นเราก็ก็จริงเนาะวันหนึ่งเราก็เข้าหลายรอบเหมือนกันน่ะคือแบบว่ามันจำนนโดยหลักฐานไงอ๋ออ้าวถ้าไม่ให้อ่ะต้องคุยกันให้แน่ๆชัดๆแน่ๆชัดๆก่อนว่าต่ออะไรต่อชั่วโมงต่อนาทีหรือว่าต่อลิตรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่ว่าพอมาเจอเยอะเต็มถังแล้วบอกว่าขอคิดเงินเพิ่มไม่เอานะเออนะโอ้พวกนี้